สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีภาพยนตร์แนวสยองขวัญมาต้อนรับท่านผู้ชมเนื่องในวันฮาโลวีนครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า No One Will Save You ซึ่งฉายอยู่ทางช่อง Disney Hotstar หรือว่า Disney Plus นั่นเองครับเรื่องราวภายในเรื่องนะครับก็จะเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวและถูกอะไรบางอย่างตามล่าครับและอะไรบางอย่างนั่นก็คือมนุษย์ต่างดาวถือว่าแหวกพอดูเลยนะครับเพราะปกติอะไรบางอย่างที่มาตามล่าเนี่ยจะเป็นมนุษย์เป็นคนโรคจิตหรือไม่ก็จะเป็นผีวิญญาณร้ายแต่งวดนี้คือมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันได้เลยครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสามารถกดสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แตงหรือโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับผมเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วงั้นเราไปรับฟังสปอยภาพยนตร์เรื่อง No One Will Save You กันได้เลยครับณบ้านน้อยหลังหนึ่งแถบชานเมืองเบลนสาวน้อยธรรมดาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับแม่ของเธอตั้งแต่เด็กแต่พอแม่ของเธอเสียชีวิตเบลนจึงต้องอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงลำพังเบลนฝันอยากจะมีเพื่อนบ้านและครอบครัวอันแสนอบอุ่นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเพื่อนบ้านของเธอกลับมีท่าทีไม่ต้อนรับเธอเท่าไหร่นักแม้เธอจะยิ้มให้แต่ทุกคนก็ทำหน้าเป็นไม่เห็นเธอแล้วต่างเบือนหน้าหนีอย่างไร้เยื่อใยเบลนจึงหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนและเลือกทำอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่บ้านของเธอเบลนจะรับตัดชุดตามออเดอร์เท่านั้นเมื่อตัดเสร็จก็แค่ส่งไปสนีให้ลูกค้าทำให้เธอไม่จำเป็นต้องพบปะผู้คนเลยจริงสิเบลนเนี่ยมีงานอดิเรกอีกอย่างนึงนะนั่นคือการเขียนจดหมายหาเพื่อนสนิทและการสร้างหมู่บ้านจำลองในฝันจากโมเดลย่อส่วนเธอมักสั่งโมเดลต่างๆมาทางไปรษณีย์ให้มาส่งที่บ้านของเธอเสมอและบรรจงสร้างสรรค์หมู่บ้านจำลองด้วยความตั้งใจคืนหนึ่งขณะที่เบลนเนี่ยกำลังนอนหลับเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากชั้นล่างของบ้านและเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเบนก็เห็นถังขยะล้มกระจัดกระจายเต็มไปหมดเธอคิดว่าตัวแรคคูนเนี่ยคงมารื้อถังขยะเพื่อหาของกินเป็นแน่แท้เบลนจึงค่อยๆเดินลงมาดูอย่างเงียบๆแต่พอเดินลงบันไดมาเธอก็เห็นว่าประตูหน้าบ้านเนี่ยได้เปิดอยู่และได้เห็นเงาอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แรคคูนเดินอยู่ในบ้านของเธออะไรบางอย่างที่คล้ายมนุษย์เบลนรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากจึงเดินกลับขึ้นไปยังชั้น2ของบ้านทันใดนั้นเธอก็เห็นเจ้าอะไรบางอย่างผ่านทางกระจกบานเกล็ดตรงบันไดสิ่งที่เธอเห็นมันคือมนุษย์ต่างดาวหรือก็คือเอเลี่ยนนั่นเองมันช่างเหมือนกับเอเลี่ยนในหนังเป๊ะมีหัวกลมๆมีตาโตๆตัวสีเทาเบลนตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจทันใดนั้นเจ้าเอเลี่ยนก็มองเห็นเงาของเบลนผ่านทางกระจกเช่นกันมันจึงวิ่งขึ้นมาชั้น2เพื่อดูให้แน่ชัดเบลนเมื่อเห็นว่าเอเลี่ยนมันรู้ตัวแล้วเธอจะวิ่งหนีเข้าไปในห้องและแอบอยู่ใต้เตียงเจ้าเอเลี่ยนเดินไปรอบๆห้องเหมือนมันจะรู้ว่าเบลนหลบอยู่ในนี้แต่มันก็หาเบลนไม่เจอเจ้าเอเลี่ยนคิดว่าเจ้ามนุษย์เนี่ยคงหนีออกไปนอกหน้าต่างเป็นแน่แท้มันจึงปีนออกหน้าต่างไปตามหาดูเบลนจึงรีบฉวยโอกาสวิ่งไปปิดหน้าต่างแล้วหนีลงไปยังชั้นหนึ่งพร้อมกับปิดประตูทางเข้าและล็อกกลอนอย่างมิดชิดทันใดนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านก็ติดขึ้นมาเองจนมีแสงสว่างและเสียงดังไปทั่วเบลนรีบวิ่งไปชักปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดออกเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจของเจ้าเอเลี่ยนแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเจ้าเอเลี่ยนได้กลับมาในบ้านจากชั้น2เบลนจึงรีบวิ่งไปแอบในห้องครัวแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเอเลี่ยนมันจะรู้ตัวมันจึงได้เดินตรงมาทางเบนที่แอบอยู่หลังประตูตู้เย็นที่เปิดอยู่เมื่อเห็นว่าหลบยังไงก็ไม่พ้นเบลนจึงกั้นใจผลักประตูตู้เย็นใส่หน้าเจ้าเอเลี่ยนเข้าอย่างจังจนเจ้าเอเลี่ยนกระเด็นออกไปเธอพยายามวิ่งหนีออกไปนอกบ้านแต่เจ้าเอเลี่ยนก็ได้ใช้พลังจิตดึงประตูเข้ามาฟาดหน้าของเบลนอย่างจังจนเธอล้มลงเบลนที่ล้มลงจึงพยายามคานเข้าไปยังห้องรับแขกส่วนเจ้าเอเลี่ยนก็เดินตามมาอย่างช้าๆเจ้าเอเลี่ยนได้ใช้พลังจิตดึงร่างของเบลนให้เข้ามาหาเบลนจึงพยายามหยิบสิ่งของต่างๆภายในห้องเพื่อไม่ให้โดนดึงตัวไปแต่สิ่งของในห้องก็มีแต่โมเดลชิ้นเล็กๆเท่านั้นเบลนจึงถูกเจ้าเอเลี่ยนดึงตัวไปอย่างง่ายดายทว่าสิ่งนี้คือความผิดพลาดที่ทำให้เจ้าเอเลี่ยนต้องเสียใจไปตลอดกาลเจ้าเอเลี่ยนใช้พลังจิตดึงตัวเบลนให้เข้ามาใกล้และได้ใช้พลังทำให้เบลนหันหน้ามาทางมันแต่มันหารู้ไม่ว่าเบลนกำลังถือโมเดลบ้านจำลองเอาไว้ในมือพอเจ้าเอเลี่ยนใช้พลังจิตบังคับให้เบลนหันมาโมเดลที่อยู่ในมือของเบลนจึงปักหัวเจ้าเอเลี่ยนชึกและก็เสร็จไปหนึ่งตัวแม่งเกมพลิกซะงั้นน่ะ
เอเลี่ยนหน้าเวอและขาดใจลงไปนอนขีดด้วยความงงงวยเบรนเนี่ยอยู่ในสภาพตกใจสุดขีดก็ช็อกตาค้างเลยสลบไปยันเช้าพอได้สติในตอนเช้าเธอก็ได้เห็นร่างเอเลี่ยนแบบเต็มๆตาต้อนรับยามเช้าอันสดใสเจอเอเลี่ยนเข้าไปเมื่อคืนเนี่ยเบรนก็งงเลยนะเลยรีบวิ่งไปโทรศัพท์หาตำรวจแต่ก็ต้องพบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านเนี่ยรวมไปถึงโทรศัพท์และรถยนต์กลับใช้งานไม่ได้มันพังหมดเบรนเนี่ยจึงต้องกลั้นใจปั่นจักรยานเข้าไปในเมืองเพื่อไปแจ้งตำรวจเบรนเนี่ยเดินเข้าไปในสถานีตำรวจนะที่นั่นเธอได้พบเจอพ่อและแม่ของเพื่อนสนิทซึ่งไม่ค่อยชอบหน้าเธอเท่าไหร่นักโดยเฉพาะแม่เนี่ยคอมเมนต์เธออย่างแรงเบรนเนี่ยจึงเดินหนีผู้คนออกมาจากสถานีตำรวจตอนนี้เนี่ยเบรนจิตตกอย่างมากนะช็อกช้ำใจอย่างหนักทั้งโดนแม่ของเพื่อนสนิทเนี่ยคอมเมนต์ทั้งโดนเอเลี่ยนทำร้ายมึงอะทำร้ายเอเลี่ยนเบรนที่จิตใจช็อกช้ำอย่างหนักเนี่ยจึงไม่มีแรงที่จะปั่นจักรยานกลับบ้านเธอจึงนั่งรถประจำทางกลับบ้านแทนแต่เธอก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวอีกครั้งเพราะว่าจู่ๆผู้คนบนรถเมย์กลับพยายามจับตัวเธอและได้ทำท่าทางแปลกๆมึงพวกเขาไม่ใช่มนุษย์คนขับรถเนี่ยเห็นผู้โดยสารมีอาการแปลกๆจึงหยุดรถกระทันหันทำให้เบรนเนี่ยใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีออกมาจากรถประจำทางและมาหลบที่โบสถ์หลังหนึ่งเพราะว่าโบสถ์เนี่ยถูกล็อกทำให้เบรนเนี่ยเข้าไปหลบที่ด้านในไม่ได้เธอจึงเดินไปที่ด้านหลังของโบสถ์ซึ่งเป็นสุสานแล้วมาหยุดที่หน้าสุสานหลุมหนึ่งซึ่งหลุมนั้นเป็นหลุมของเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองด้วยสาเหตุบางอย่างเพื่อนของเธอได้เสียชีวิตไปเมื่อ10ปีที่แล้วแต่เบรนยังคงเฝ้าเขียนจดหมายถึงเพื่อนสนิทเป็นประจำเหมือนเพื่อนของเธอยังมีชีวิตอยู่และในขณะที่เบรนกำลังยืนเฝ้ามองสุสานของเพื่อนสนิทเธอด้วยความชอกช้ำท้องฟ้าก็มีเมฆปกคลุมอย่างน่าประหลาดเมฆเหล่านี้เคลื่อนตัวอย่างไม่เป็นธรรมชาติเบรนรู้ได้ทันทีว่าเจ้าเอเลี่ยนมันกลับมาแล้วเธอจึงรีบวิ่งกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตแต่ในระหว่างทางเธอได้พบกับเพื่อนบ้านกำลังยกมือขึ้นฟ้าเหมือนต้อนรับกันมาถึงของกลุ่มเมฆลึกลับแต่ที่น่าประหลาดคือที่คอของเพื่อนบ้านเหมือนมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างแฝงตัวอยู่ด้านในด้วยความกลัวเบรนจึงวิ่งต่อไปจนถึงบ้านเมื่อไปถึงบ้านเบรนได้จัดแจงเตรียมของไว้รับมือเอเลี่ยนเธอได้ทำการต้มน้ำมากมายเพื่อเอาไว้สาดไล่พวกมันและได้นำคัตเตอร์มาพกติดตัวไว้เป็นอาวุธยามจำเป็นแต่ยังไม่ทันได้จัดแจงอะไรเข้าที่เข้าทางเจ้าเอเลี่ยนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันใช้ลมแสงสีฟ้าพาร่างเอเลี่ยนที่เธอสังหารไปเมื่อคืนกลับยานเบรนวิ่งหนีไปที่ห้องตัดเย็บเธอพยายามหยิบกรรไกรมาใช้เป็นอาวุธและได้วิ่งไปซ่อนตัวที่ใต้โต๊ะแต่เจ้าเอเลี่ยนก็รู้ตัวและนั่งมองเบรนด้วยท่าทางน่ารักอ่ะเบรนเนี่ยหันมามองเอเลี่ยนด้วยความตกใจและได้ยกกรรไกรขึ้นคู่เอเลี่ยนซึ่งแน่นอนว่าเอเลี่ยนก็ได้ใช้พลังจิตดึงกรรไกรทิ้งไปจากนั้นมันก็ค่อยยืนขึ้นจ้องดูเบรนอย่างช้าๆเบรนพยายามหยิบฉวยอะไรก็ได้ใกล้มือมาเป็นอาวุธจึงได้เผยหยิบรูปถ่ายของเธอและเพื่อนสนิทขึ้นมาเจ้าเอเลี่ยนสงสัยว่าสิ่งที่อยู่ในมือของเบรนคืออะไรมันจึงได้ใช้พลังจิตชิงเอามาเมื่อมันเห็นว่าเป็นรูปถ่ายเจ้าเอเลี่ยนก็ทำหน้างงและตกใจอยู่วูบหนึ่งเบรนจึงถือโอกาสนั้นวิ่งหนีแต่ก็โดนเอเลี่ยนอีกตัวหนึ่งดักพุ่งเข้ามาโจมตีเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ไม่เหมือนตัวแรกมันเล็กกว่ามีแขนยาวและโดดจู่โจมเข้ามาแบบประชิดตัวเจ้าเอเลี่ยนกดเบนลงกับพื้นแต่เบนเนี่ยก็กัดเจ้าเอเลี่ยนจนมันเจ็บและยอมปล่อยเบนในที่สุดเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยเมื่อโดนกัดก็เจ็บนะก็มองแผลเลยแม่งกูเจ็บแล้วหันมามองคอนเลยประมาณว่ามึงจะกัดหับมึงเหรอเบนเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปในครัวใช้น้ำร้อนเนี่ยที่ต้มเอาไว้สาดใส่เจ้าเอเลี่ยนแบบไม่ยั้งทำให้เจ้าเอเลี่ยนเนี่ยเริ่มหมดความอดทนมันจึงได้สั่งให้ยานที่อยู่ด้านนอกยิงแสงสีฟ้าเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของเบรนเดชบุญลำแสงเนี่ยพาดเป้าไปนิดเดียวทำให้เบรนเนี่ยวิ่งหนีต่อไปยังห้องน้ำและได้ใช้ไม้ถูพื้นฟาดหน้าเจ้าเอเลี่ยนที่ตามมาเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยโดนอย่างนั้นนะก็เริ่มมีน้ำโหมันจึงได้ใช้มือเนี่ยตีไม้ถูพื้นจนหักทำให้เบรนเนี่ยอัปเกรดอาวุธจากไม้ถูพื้นเลเวล1เป็นหอกไม้เลเวล2เธอได้ใช้ไม้ถูพื้นที่หักจิ้มเข้าไปที่เอเลี่ยนชึกแล้วคิดอีกหนึ่งเมื่อเก็บเอเลี่ยนตัวที่2ได้นะเบรนเนี่ยจึงปีนหน้าต่างหนีเลยหนีไปด้านนอกเพราะว่าที่ด้านนอกเนี่ยกลับมีความหยาบรออยู่พอที่ด้านนอกเนี่ยมีเอเลี่ยนยักษ์ต้นหนึ่งแอบมองเบรนมาจากหลังคาของเพื่อนบ้านเมื่อมันเห็นว่าเบรนรู้ตัวมันก็ได้ปรากฏกายให้เห็นแบบเต็มตาเอเลี่ยนตัวนี้มีแขนและขายาวปกติความสูงโดยรวมของมันสูงกว่าบ้านทั้งหลังเสียอีกพอเบรนได้เห็นเนี่ยก็สติแตกจึงพยายามวิ่งหนี
แต่ก็โดนพนักงานส่งของที่โดนเอเลี่ยนสิงร่างจับตัวเอาไว้ชายคนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่พยายามจับตัวเบรนบนรถประจำทางเขามีปรสิตของเอเลี่ยนแฝงอยู่ที่คอเหมือนกับเพื่อนบ้านคนอื่นของเธอพนักงานส่งของพาตัวเบรนไปหาเจ้าเอเลี่ยนยักษ์ซึ่งมียานอวกาศจอดอยู่เหนือหัวของมันเจ้าเอเลี่ยนทำสัญลักษณ์มือบางอย่างเพื่อสั่งการยานอวกาศเบรนที่โดนจับตัวอยู่เห็นท่าไม่ดีจึงพยายามดิ้นหนีจนหลุดออกมาได้แต่พนักงานส่งของที่โดนเอเลี่ยนแฝงร่างก็พยายามจับตัวเบรนอีกครั้งแต่เบรนก็ได้ใช้ตีนยันหน้าชายหนุ่มออกไปทำให้ร่างชายหนุ่มผู้นั้นกระเด็นไปโดนลำแสงสีฟ้าขาวที่ยานอวกาศปล่อยมาแบบพอดิบพอดียานอวกาศพยายามดึงร่างของชายผู้นี้ขึ้นไปบนยานแต่พอเห็นว่าไม่มีเบรนอยู่ด้วยมันจึงหยุดเจ้าเอเลี่ยนเริ่มไม่พอใจและมองเบรนด้วยความขุ่นเคืองเบรนเองที่เห็นท่าไม่ดีเดี๋ยวจึงรีบโวยอ้าวแบบไม่คิดชีวิตเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยเห็นเบรนวิ่งนะก็เลยวิ่งตามเบรนไปแต่ได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเบรนก่อนจะยืนขึ้นแล้วตะโกนออกมาสุดเสียงด้วยเสียงที่น่าสยดสยองเจ้าเอเลี่ยนพยายามคลืบคลานจากบนหลังคาลงมาหาเบรนแต่ก็เหยียบพลาดจนหัวทิ่มลงมาที่หน้าบ้านด้วยความอายและเสียฟอร์มมันจึงพุ่งเข้าใส่เบรนในท่าสะพานโค้งเหมือนผีญี่ปุ่นทันทีเบรนเห็นแบบนั้นก็ตกใจจึงเปิดประตูรถที่ขวางทางอยู่เพื่อโดดหนีไปอีกฝั่งหนึ่งและใช้รถเป็นเกราะกำบังก่อนจะปิดประตูรถฟาดใส่หน้าเอเลี่ยนเข้าอย่างจังจนหัวของเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยติดประตูข้างทำให้มันขยับไปไหนไม่ได้นำซ้ำเนี่ยมันได้ใช้มือที่เก้งก้างของมันเนี่ยยันพื้นจนใต้ท้องรถเนี่ยทะลุทำให้มีน้ำมันเนี่ยไหลออกมาเต็มไปหมดเบรนเห็นน้ำมันเนี่ยก็นึกไอเดียได้ทันทีเลยไม่รอช้าหยิบไฟแช็กที่เตรียมมาพยายามจุดไฟเผารถทันทีฉากนี้แม้แต่เอเลี่ยนก็รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจึงพยายามดิ้นหนีออกจากรถแต่ก็สายไปเสียแล้วมือของเจ้าเอเลี่ยนติดอยู่กับใต้ท้องรถทำให้มันหนีไปไหนไม่ได้เบรนจุดไฟย่างเอเลี่ยนอย่างสบายอารมณ์แล้วคิดไปอีกหนึ่งแม่งเอาจริงๆอ่ะมึงเนี่ยน่ากลัวเอเลี่ยนอีกเบรนยืนมองผลงานการเผาเอเลี่ยนด้วยความภาคภูมิใจทันใดนั้นยูเอฟโอก็ปล่อยลำแสงสีขาวฟ้าลงมาเหมือนพยายามจับตัวเบรนเบรนจะวิ่งหนีเข้าไปในบ้านแต่ก็โดนเอเลี่ยนตัวก่อนหน้านี้ที่หยิบลูกของเธอและเพื่อนสนิทไปดูดักทางเอาไว้เจ้าเอเลี่ยนตัวนี้เหมือนจะสนใจลูกของเบรนและเพื่อนสนิทเป็นพิเศษเบรนที่โดนเอเลี่ยนขวางไว้จึงพยายามหยิบสิ่งของภายในบ้านเพื่อใช้เป็นอาวุธฟาดเอเลี่ยนแต่มันก็รู้ตัวเสียก่อนและใช้พลังจิตเหวี่ยงเบรนจนทะลุกำแพงไปอีกห้องหนึ่งซึ่งมียานอวกาศดักรออยู่ด้านนอกยานอวกาศได้ปล่อยลำแสงสีแดงตรึงร่างของเบรนเอาไว้และยึดเธอเอาไว้กับเพดานเจ้าเอเลี่ยนเดินเข้ามาหาเบรนอย่างช้าๆก่อนจะขย้อนก้อนอะไรบางอย่างออกมาจากร่างเจ้าก้อนนี้คือก้อนปรสิตที่สิงร่างผู้คนนั่นเองเจ้าปรสิตพยายามควบคุมร่างของเบรนมันพยายามกล่อมให้เบรนอยู่ในความฝันซึ่งความฝันนั้นมันเติมเต็มเบรนทุกอย่างเบรนเห็นเพื่อนสนิทของเธอยังมีชีวิตอยู่ในฝันแต่แม้จะมีความสุขแค่ไหนเธอก็รู้ว่าภาพที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่ความจริงเบรนจึงเอามือล้วงปรสิตออกมาจากร่างซึ่งนั่นทำให้เธอได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งทว่าร่างของเธอกลับออกมาอยู่ด้านนอกบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เจ้าปรสิตพยายามหนีจากเงื้อมมือของเบรนเบรนเองก็พยายามคว้าจับเจ้าปรสิตไว้แต่ทันใดนั้นเสียงร้องของเอเลี่ยนก็ดังขึ้นจนเบรนเนี่ยปวดหูยานอวกาศเองก็ใช้จังหวะนั้นปล่อยลำแสงสีเหลืองลงมาออกมาล้อมรอบเจ้าปรสิตพร้อมกับบินร่างของอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นเบรนเห็นแบบนั้นนะก็ไม่รอดูหรอกว่าแม่งคืออะไรก็เลยวิ่งหนีไปทันทีแต่วิ่งไปวิ่งมานะเบรนก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างวิ่งตามมาพอหันกลับไปดูเธอก็เห็นตัวเองตัวเธอเองเดินตามเธอมาใช่แล้วยานอวกาศได้สร้างร่างโคลนของเบรนขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลของเบรนเนี่ยจากเจ้าปรสิตและให้เจ้าปรสิตเนี่ยเข้าควบคุมร่างโคลนของเบรนร่างโคลนค่อยๆเดินเข้ามาหาเบรนอย่างช้าๆและเอาเศษไม้แทงพุงกะทิของเบรนจึ๊กจนเบรนเนี่ยอ้าปากค้างเบรนเนี่ยที่โดนแทงก็เริ่มหมั่นไส้จึงได้ผลักร่างโคลนออกและใช้คัตเตอร์ที่พกมาปาดร่างโคลนจนแน่นิ่งแต่เบรนเนี่ยก็ช็อกไม่น้อยนะที่เห็นร่างที่มีใบหน้าเหมือนตัวเองเนี่ยเสียชีวิตแต่เธอเนี่ยหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เธอต้องวิ่งต่อไปเพื่อเอาชีวิตรอดเบรนเริ่มวิ่งหนีไปตามทางอีกครั้งแต่ก็โดนเอเลี่ยนยักษ์อีกตัวดักเอาไว้แต่คราวนี้ไม่ต้องวิ่งหนีต่อไปเพราะยานอวกาศได้ปล่อยลำแสงสีฟ้าขาวดึงตัวเบรนขึ้นไปบนยานจนได้เจ้าเอเลี่ยนจับเบรนขังไว้ในลำแสงและต่างลุมดูเบรนด้วยความสงสัยเจ้าเอเลี่ยนที่ตามเบรนไปในบ้านก่อนหน้านี้ได้ใช้นิ้วจิ้มที่หน้าผากของเบรนเพื่ออ่านความทรงจำของเธอเ
ซึ่งในขณะที่ถูกอ่านความทรงจำตัวของเบรนเองก็ได้เห็นภาพความทรงจำในอดีตนั้นด้วยเช่นกันเธอได้เห็นแม่ของเธอเมื่อครั้งยังมีชีวิตและเห็นเหตุการณ์ที่พ่อของเพื่อนสนิทใจสลายเพราะลูกสาวเสียชีวิตและสุดท้ายเธอเห็นเหตุการณ์ที่เพื่อนสนิทของเธอเสียชีวิตในวันนั้นเบรนและเพื่อนสนิทเกิดทะเลาะกันจนเพื่อนสนิทผลักเบรนล้มลงกับพื้นเบรนในตอนนั้นเกิดเลือดขึ้นหน้าจึงได้คว้าหินที่พื้นฟาดใส่หน้าเพื่อนสนิทจนเสียชีวิตด้วยเหตุนี้เองผู้คนจึงเกลียดเบรนเพราะมองว่าเธอเนี่ยคือฆาตกรที่ฆ่าได้แม้แต่กระทั่งเพื่อนสนิทแน่นอนว่าเธอไม่ตั้งใจและเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความเสียใจให้เธอเป็นอย่างมากเธอได้เริ่มเขียนจดหมายหาเพื่อนสนิทของเธอทุกวันแม้เพื่อนสนิทจะไม่วันได้อ่านมันเลยก็ตามเหล่าเอเลี่ยนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างมันได้ถกเถียงกันและรู้ว่าเบนเนี่ยมีแผลในใจมันรู้ว่าไม่มีใครชอบเบรนมันรู้ว่าเบรนหอยหาความรักบรรดาเอเลี่ยนจึงลงมติส่งร่างของเบนกลับมายังโลกเหมือนเดิมเบรนหัวเลาะล่าด้วยความดีใจเธอรอดมาได้และกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านของเธอตามปกติแต่ทุกอย่างรอบๆของเธอได้เปลี่ยนไปเบรนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มและทุกครั้งที่เธอทักทายเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของเธอก็จะยิ้มและทักทายกลับทุกครั้งว่าเพื่อนบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นเพื่อนบ้านที่ถูกปรสิตเอเลี่ยนแฝงร่างแต่เบรนไม่รู้สึกแปลกหรือรังเกียจแต่อย่างใดเพราะทุกคนล้วนมอบความรักให้กับเบรนผู้คนในหมู่บ้านเมื่อโดนปรสิตเอเลี่ยนสิงร่างทุกคนก็ล้วนเปิดใจให้เบรนและจัดงานเลี้ยงเต้นรำขึ้นแบบที่เบรนวาดฝันมาตลอดเบรนเป็นมนุษย์คนเดียวที่ไม่โดนแฝงร่างเพราะเจ้าเอเลี่ยนมองว่าเธอคือพวกเดียวกันและมันในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นฐานทัพและแหล่งขยายพันธุ์เอเลี่ยนต่อไปคือมันคงชั่งน้ำหนักแล้วล่ะว่ายุ่งกับแม่งต่อไปก็มีแต่เสีย No one will save you จบบริบูรณ์ต่อไปก็จะขอให้คะแนนอะไรกันนิดหน่อยนะครับ No one will save you เนี่ยตอนนี้ก็ฉายอยู่ทางช่อง Disney Hotstar นะไปหาดูได้มันเป็นหนังอาร์ตระดับหนึ่งเลยนะครับคือมันไม่มีบทพูดมันไม่ใช่หนังใบ้นะมันอารมณ์แบบ The Quiet Place อ่ะคือมันเงียบเป็นหนังที่เงียบคือตัวละครมันไม่พูดกันมันมีเสียงสนทนาบ้างเสียงนกเสียงเอเลี่ยนเสียงอะไรพวกนี้มีแต่คือมันไม่มีบทพูดในเรื่องเลยทุกอย่างเนี่ยแสดงออกมาให้เห็นจากท่าทางซึ่งผมว่าเออแม่งเจ๋งนี่ว่ะท่าทางในเรื่องที่สื่อออกมาทุกอย่างมันให้คนดูเข้าใจได้หนังมันเข้าใจได้โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ยคือข้อที่เจ๋ง2คือความลึกลับมันเกิดจากเอเลี่ยนมันไม่เกิดจากผีมันไม่เกิดจากฆาตกรเราไม่ค่อยเจอหนังเอเลี่ยนสไตล์เนี้ยมานานแล้วหนังสไตล์เอเลี่ยนลักพาตัวเนี่ยเป็นหนังสไตล์ที่ค่อนข้างเก่านะถ้าใครนึกได้ก็จะประมาณยุค DX5 เลยถึงจะมีหนังสไตล์เนี้ยนอกนั้นก็ไม่มีจะเป็นฆาตกรจะเป็นผีจะเป็นปีศาจเสียมากกว่าแต่หนังเรื่องเนี้ยพอเอาเอเลี่ยนมาทำเป็นความลึกลับเนี่ยมันก็น่ากลัวนะมันไม่เชิงน่ากลัวแบบหลอนน่ะมันน่ากลัวแบบเฮ้ยจะโดนจับได้แล้วเฮ้ยจะโดนตามล่าได้แล้วเฮ้ยแม่งจะโดนเอาตัวไปแล้วตอนแรกเนี่ยผมดูผมคิดว่าจะจับตัวทำไมวะจะเอาไปทำอะไรบทพูดไม่มีกูจะรู้ไหมเนี่ยแต่พอดูตอนจบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมเลยรู้สึกว่าเออหนังที่ตอนแรกคิดว่าหนังเชี่ยอะไรเนี่ยพอดูแล้วมันก็เฮ้ยเจ๋งใช้ได้วะเข้าใจแล้วว่าทำไมสตีเฟนคิงเจ้าพ่อหนังสยองขวัญถึงชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากว่าเก่งมีแนวคิดที่ดีและแหวกแนวสำหรับ No One Will Save You นะครับแม้จะไม่หวือหวาแม้จะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ผมชอบแนวคิดผมชอบการแสดงออกและบทบาทภายในหนังของตัวละครแต่ละตัวมากเลยครับเอเลี่ยนมีความหลากหลายมันไม่ได้เป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์เดียวมันมีแบบแขนยาวขายาวตัวเล็กอย่างเงี้ยมันดีนะถ้าเกิดมันออกเป็นแค่ตัวเดียวโดดๆเนี่ยมันก็คงน่าเบื่ออันนี้มีความหลากหลายเข้ามาถือว่ามันทำให้หนังไม่น่าเบื่อแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบคือมืดมันมืดมากฉากกลางคืนเนี่ยโคตรมืดเลยบางฉากเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเอเลี่ยนเลยถ้าเกิดมันทำให้สว่างแบบนี้ผมว่ามันจะดีอยู่นี่เยอะเลยผมเข้าใจว่ามันใช้ความมืดเนี่ยช่วยทำให้มันดูน่ากลัวขึ้นส่วนการขยับของเอเลี่ยนเนี่ยก็เข้าท่ายนะมันออกแบบมิติที่6อะไรอย่างงี้ดีมันแบบวืดเนี่ยมันดูแบบลอยๆแบบแปลกๆดีแปลกไปแบบนึงครับเรื่องนี้ผมให้คะแนนที่ราวๆ 6.9 นะให้ดูใหม่ไหมมันดูไม่ได้แล้วอ่ะพอมันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วให้ไปนั่งดูแล้วมันแบบมันดูไม่ได้อ่ะมันโอเคก็จริงแต่มันไม่สนุกขนาดที่ว่าอยากดูซ้ำเพราะนั้นอยู่ที่ 6.9 คะแนนครับให้ที่แนวคิดและการแสดงออกล้วนๆเลยครับอยากให้ไปลองดูกันนะลองดูกันสักครั้งเนี่ยคืออาจจะน่าเบื่อในช่วงแรกแต่พอเจอเอเลี่ยนแล้วมันลุ้นดีแต่บอกตรงๆเลยว่าแม่งจะเจอเอเลี่ยนเนี่ยก็ซัดไป10กว่านาทีเกือบ20นาทีแล้วทำใจนิดนึงนะครับใครไม่อยากดูก็ฟังสปอยล์แหละก็เป็นการย่อเรื่องได้นะสนุกดีครับผม
ตอนนี้กับผมนพพรชัยนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสุขสันต์วันฮาโลวีนสวัสดีครับบ๊ายบาย